ไดซิมพัดหลักพันวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานนะคะกับไดหลักหมื่นนั่นก็คือไดสันค่ะซึ่งราคา2อันนี้ต่างกัน10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรุ่นนึงซึ่งราคาจะมากกว่าซิมพัดตัวนี้2เท่าก็คือจะเป็นตัวดีมี่แฮร์กอรี่น่าจะมีเปรียบเทียบให้ทุกคนดูทั้งน้ำหนักความแรงลมระยะเวลาในการเป่าแห้งแล้วก็ความดังของเสียงเวลาใช้งานด้วยคำตอบทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนิ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวไอเทมเกี่ยวกับผมให้ทุกคนชมกันนะคะได้เป่าผมความเร็วสูงจากซิมพลัสตัวนี้จะเป็นรุ่น Hyper Sim X1 ค่ะตัวเครื่องก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเป็นสีขาวผิวแมทนะสวยงามมินิมอลมากๆนะคะในตัวไดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีหัวแม่เหล็กตรงนี้สามารถติดเข้าไปได้นะจะปรับได้2ระดับนะคะปุ่มควบคุมจะมี1ปุ่มค่ะซึ่งปุ่มควบคุมอันนี้จะสามารถปรับได้4โหมดนะก็คือลมเย็นลมอุ่นลมร้อนเราสามารถกดสลับกันไปได้นะคะในแต่ละโหมด3โหมดนี้แล้วก็อีกโหมดนึงเป็นโหมดพิเศษนะคะถ้าเรากดค้าง 1-2 วินาทีเขาก็จะกลายเป็นโหมดเป่าร้อนสลับเย็นนะคะสีที่ได้มันก็จะเป็นแบบสีส้มไล่ไปเป็นสีฟ้านะคะแล้วถ้าเราอยากปรับไปโหมดปกติก็แค่กดอีก1ครั้งนะคะเขาก็จะกลับไปที่โหมดลมร้อนเย็นอีกทีนึงนะคะตัวนี้คือมีความใช้ง่ายสะดวกมากๆเพราะว่าฟังก์ชันก็คือสามารถควบคุมได้ใน1ปุ่มแล้วเราได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบกดสลับตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาแบบหาปุ่มกดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวก้านเขาไม่ได้ใหญ่เลยสามารถจับถือได้ถนัดแบบนี้เลยนะคะจับต่ำๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ได้แบบนี้เป็นความสูงของไดในระดับที่เราไม่ต้องแบบยกแขนอย่างนี้สูงนะเพราะฉะนั้นระยะที่จับก็น่าจะเป็นระยะประมาณนี้ในการจับถือหรือการเปิดปิดสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยนุ่นถือว่ามีความถนัดมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นทางที่ลมเขาเข้าไปสามารถดึงถอดออกมานะคะเป็นแม่เหล็กใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตรงนี้ได้นะถ้ามันมีฝุ่นเกาะอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะไดซิมพลัสตัวนี้เขาก็จะมีเป็นวงแหวนประจุไอออนลบถึง400ล้านเลยทำให้ผมเราเนี่ยนุ่มสวยนะคะไม่ชี้ฟูตอนที่เราใช้ความร้อนแล้วก็ความแรงของลมในการเป่าผมของเรานะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานนะคะกับไดหลักหมื่นนั่นก็คือไดสันค่ะซึ่งราคา2อันนี้ต่างกัน10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรุ่นนึงซึ่งราคาจะมากกว่าซิมพลัสตัวนี้2เท่าก็คือจะเป็นตัวดีมี่แฮร์กอรี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เหมือนกันของ3ตัวนี้ก่อนนะคะไดทั้ง3ตัวจะเป็นไดความเร็วสูงนะคะความเร็วรอบของทั้ง3ตัวนะคะจะอยู่ที่ 110,000 รอบต่อนาทีเท่ากันเลยลักษณะไดนะคะความกว้างความยาวขนาดก็มีความเกือบจะเท่ากันหมดนะแล้วก็มีช่องลมเข้าตรงนี้เหมือนกันนะคะตัวหัวทั้ง3อันก็สามารถถอดได้เหมือนกันเป็นแม่เหล็กทั้งหมดเลยไดสันก็ถอดได้นะคะแล้วก็ดรีมมี่ก็ถอดได้เหมือนกันซึ่งจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆเลยในรูปลักษณ์ภายนอกลักษณะต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของเขากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะมีเปรียบเทียบให้ทุกคนดูทั้งน้ำหนักนะคะความแรงลมระยะเวลาในการเป่าแห้งแล้วก็ความดังของเสียงเวลาใช้งานด้วยเทียบกันไปเลยว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มราคาแตกต่างกันอย่างไรนะซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะก็จะมีระบบปรับลมร้อนลมเย็นได้เช่นกันซิมพัทเราได้พูดให้ทุกคนดูในส่วนของการแนะนำผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะตัวไดสันก็จะมีเป็นปรับลมได้3ระดับปรับความร้อนได้3ระดับแล้วก็มีปุ่มกดแช่เพื่อที่จะปรับเป็นลมเย็นด้วยนะคะส่วนตัวดีมี่แฮร์กอรี่ก็จะปรับได้2ระดับเขาจะมีปุ่มควบคุม1ปุ่มเหมือนของซิมพลัสเลยตัวควบคุมของเขามันจะมีร้อนเย็นแล้วก็มีอุณหภูมิคงที่ที่57องศาด้วยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ส่วนตัวนุ่นคิดว่าโหมดฟังก์ชันของเขาทั้ง3แบรนด์สามารถตอบโจทย์ได้นะคะเพราะว่าอย่างนุ่นปกตินุ่นก็จะเป่าเป็นลมเย็นซะส่วนใหญ่แล้วก็ลมร้อนแล้วก็จะแทรกเข้ามาให้ผมเราแห้งเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่นุ่นก็ไม่ค่อยเป่าลมร้อนหรอกเพราะว่ามันจะทำให้ผมเสียถ้าเราเป่าแค่ลมเย็นแล้วความแรงของไดเนี่ยมันทำให้ผมเราแห้งได้นุ่นก็จะไม่ค่อยเป่าลมร้อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็พูดคร่าวๆเกี่ยวกับทั้ง3ตัวไปแล้วนะคะในเรื่องของความแรงลมเราจะมาทดสอบกับการเป่าขวดที่ใส่น้ำลงไปนะคะนุ่นจะเปรียบเทียบกับความแรงลมสูงสุดในแต่ละแบรนด์นะคะตัวแรกที่เราจะทดสอบก็คือซิมพลัสค่ะตัวซิมพลัสแค่เราเปิดสวิตช์มาขวดน้ำก็ล้มเลยนะคะนุ่นก็ลองตั้งอีกทีนึงแล้วก็เป่าอีกทีนึงคือมันล้มเลยทุกคนลมคือแบบแรงมากนะคะส่วนตัวไดสันเนี่ยขวดน้ำที่เราเป่าเขาก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ล้มตัวสุดท้ายดีมี่เนี่ยรู้สึกว่าแรงลมอ่ะน้อยที่สุดเนื่องจากว่าพอเป่าไปเนี่ยเขาก็จะมีขยับบ้างไม่ขยับบ้างต้องไปเจาะใกล้ๆนะคะขวดน้ำถึงจะขยับอันนี้ก็เป็นความแรงลมที่เราสัมผัสได้จากการที่เราทดสอบด้วยขวดน้ำนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะมาทดสอบระยะเวลาการเป่าแห้งค่ะนุ่นจะเป่าเป็นผมโซนด้านหน้านะคะเพราะว่าเป่าทั้งหัวเนี่ยอาจจะนานเกินไประยะเวลาในการแห้งนะคะ
ซิมพาสามารถทำได้ดีอันดับหนึ่งเลยนะคะคือทำเวลาไปที่3นาที9วินาทีค่ะอันดับต่อมาคือไดสันนะคะ3นาที30วินาทีแล้วอันดับสุดท้ายนะคะก็คือดรีมมี่3นาที46วินาทีค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าระยะเวลาที่ออกมาก็คือมีความใกล้เคียงกันเลยส่วนลักษณะของเส้นผมหลังจากที่เราไดเนี่ยนุ่นรู้สึกว่าตัวซิมพาสจะมีความให้เส้นผมที่เรียบมากกว่านะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตจากในวิดีโอนะจะเห็นว่าตัวไดสันน่ะปลายผมมันจะแห้งแบบแห้งมากเห็นใช้เวลานุ่นหยิบผมขึ้นมามันจะเห็นเป็นแบบปลายฟูๆนะคะตัวดิมมี่ก็จะมีความแบบฟูน้อยกว่าไดสันหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบเท่ากับซิมพาสตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่ไดเขามีประจุไอออนลบเนี่ยตัวซิมพาสเนี่ยจะมีประจุไอออนลบถึง400ล้านนะคะส่วนดิมมี่ก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าดิมมี่จะมีทั้งหมด300ล้านเท่าที่หาข้อมูลมาไดสันก็เหมือนจะมีประจุลบนะแต่นุ่นไม่แน่ใจว่าเขามีมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่จากลักษณะของความเรียบลื่นของเส้นผมตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าซิมพาสยังแบบนำโด่งมาเลยนะคะได้ผมที่แบบว่าไม่ชี้ฟูแล้วก็มีความเรียบดูเงางามมากกว่านะคะส่วนตัวหลังจากที่ทดสอบการเป่าทั้งหัวของไดซิมพาสแล้วนะนุ่นใช้เวลาไปทั้งหมด17นาทีนะคะของผมนุ่นในระดับที่ความยาวประมาณนี้นุ่นเป็นคนผมค่อนข้างหนาด้วยนะคะมันจะใช้เวลาเป่านานนิดนึงพวกช่วงแบบข้างในแล้วก็ตรงโคนผมอะไรอย่างเงี้ยนุ่นรู้สึกว่าซิมพาสกับไดสันนะความแรงของลมอะพอๆกันมากคือเวลาเราเป่าอะมันจะเป่าไปถึงหนังศีรษะเราเลยมันแบบผมมันจะแยกออกให้เราเห็นแบบหนังศีรษะนะคะเวลาเราจ่ออะไรเงี้ยส่วนตัวดิมมี่เนี่ยจะมีความแรงของลมที่รู้สึกว่าเบากว่าแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นแบบลมแน่นๆเท่าไหร่นะคะก็จะค่อนข้างแบบบางเบานิดนึงส่วนตัวคิดว่า2ตัวนี้ก็คือแบบใกล้เคียงกันมากต่อไปนะคะก็จะมาถึงความดังอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อไดของนุ่นเหมือนกันเพราะนุ่นคิดว่าไดเป่าผมเนี่ยเราจะใช้แบบใกล้หูมากๆถ้าเราใช้เวลาเป่านานๆแบบอย่างเช่นแบบ10นาทีอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบว่าเราเจ็บหูได้ถ้าสมมติว่าไดมันมีเสียงดังเกินไปอีกอย่างนึงอย่างนุ่นอยู่คอนโดใช่ไหมคะส่วนใหญ่นุ่นก็จะสระผมตอนกลางคืนแบบ 4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยถ้าไดที่มีความดังเกินไปอาจจะทำให้แบบดังออกไปข้างนอกแล้วก็รบกวนเพื่อนข้างห้องได้นะคะนุ่นจะใช้การวัดเดซิเบลแบบคร่าวๆนะคะในแอปมือถือนะตัวแรกนะคะซิมพาสทำได้ดีเลยนะคะความดังจะอยู่ที่ประมาณ 35-45 เดซิเบลนะคือจะอยู่ประมาณนี้เขาก็จะไม่เกินไปมากกว่านี้นะคะตัวไดสันเนี่ยจะดังขึ้นไปแบบแตะ60แล้วก็เกินขึ้นไปได้อีกนิดนึงอยู่ประมาณ 55-60 แล้วตัวสุดท้าย Dreamy ก็คือจะมีความดังกว่าซิมพัสนิดนึงอยู่ที่ประมาณ 40-55 เดซิเบลนะคะถ้าจัดอันดับก็คือซิมพัสจะได้อันดับ1นะคะ Dreamy ได้อันดับ2แล้วก็ไดสันได้อันดับ3ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่น้ำหนักกันเลยหลังจากที่เราลองชั่งนะคะน้ำหนักเนี่ยของซิมพัสนะคะจะอยู่ที่551กรัมส่วนไดสันเนี่ยจะมากกว่าไปถึง679กรัมเลยนะคะแล้วก็ดิมมี่จะมีความใกล้เคียงกับซิมพัสคืออยู่ที่538กรัมในส่วนของน้ำหนักดิมมี่เนี่ยเป็นไดที่เบาที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นซิมพัสแล้วก็ไดสันเป็นดับสุดท้ายในเรื่องของน้ำหนักก็จะมีผลต่อการจับถือแล้วก็ใช้งานรวมถึงการพกพาในกระเป๋าเวลาไปเที่ยวด้วยนะคะเราก็จะต้องประหยัดน้ำหนักกระเป๋าใช่ไหมคะการที่เราพกพาไดที่น้ำหนักเบาไปเนี่ยจะทำให้น้ำหนักกระเป๋าเราไม่เกินแล้วก็เวลาที่เราจับถือระหว่างไดโดยปกติเวลาเราไดผมเราจะใช้เวลานานสักพักนึงนะคะถ้าตัวไดหนักเกินไปจะทำให้เราใช้งานลำบากอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะที่นุ่นเปรียบเทียบให้ทุกคนดูทั้ง3แบรนด์ในแต่ละหัวข้อที่เราเปรียบเทียบกันไปนะคะในส่วนของดีมี่อาจจะอ่อนกว่าเพื่อนหน่อยนะคะพูดถึง2ตัวนี้รู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆนะคะแต่ถ้าเทียบกับราคาเนี่ยซิมพัสก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่านะคะเพราะว่าราคาต่างกันถึง10เท่าเลยแต่ว่าได้ประสิทธิภาพการเป่าออกมาที่แบบเท่าๆกันเลยนะคะทุกคนก็ลองเปรียบเทียบความคุ้มค่ากันดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจไดซิมพัสตัวนี้นะคะเขาก็มีรับประกัน1ปีด้วยหากสินค้าเสียหายจะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอซ่อมเลยนะคะซึ่งแบรนด์ซิมพัสนะคะก็เป็นตัวเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ราคาดีชีวิตดีแล้วก็เราก็จะได้ใช้สินค้าดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแปะลิงก์ Shopee ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนะคะสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นุ่นไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย